Rapid Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมงสวัสดีครับกล้องไหนวะกล้องไหนนะครับกล้องเลยครับไปกล้องเลยกล้องเลยโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างได้มาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนในค่ายวันนี้ก็ดีใจมากๆครับจริงๆคือผมแอบมี congratulation ทูพี่ซีกับพี่จิมมี่ไปแล้วคือดีใจมากๆเพราะว่าเราอ่ะมีผมได้รู้จักพี่จิมมี่มาตั้งนานแล้ววันนี้ได้เห็นเขาประสบความสำเร็จในงานของวิชินะครับก็ดีใจด้วยมากๆนะครับทั้งพี่จิมมี่กับพี่ซีเลยครับผมก็แบบดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานนี้ครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานดีๆแบบนี้ครับผมแล้วก็ดีใจแทนพี่จิมมี่แล้วก็พี่ซีด้วยครับที่เขาแบบได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แบบผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ครับผมนี่ครับบรรยากาศวันนี้อบอุ่นไปด้วยกลิ่นอบอุ่นมากครับอบอุ่นแล้วกลิ่นก็หอมมากในงานนี่คือแบบได้กลิ่นข้าวโพดตลอดเวลามูดดีมากทั้งบรรยากาศของตรงเนี้ยที่เรามีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทุ่งข้าวโพดใช่ไหมไร่ข้าวโพดมีกลิ่นแฟนๆล้อมรอบมีพรีเซนเตอร์รออยู่ตรงนี้แล้วเรานั่งดูแล้วนั่งดูไปยิ้มไปจะได้ฟังเพลงเพราะๆทั้งสองเพลงด้วยนะครับแต่ก็ตอบโจทย์ทั้งคู่ด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสูตรเซ็งว่าทั้งคู่ก็น่าจะดูแลใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกของเราได้ใช่ใช่ครับเมื่อกี้แบบแอบคุยนะแบบตอนกินแล้วแบบผมชอบมากแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นแบบโปรดักต์มันดีจริงๆอันเนี้ยแบบว่าทั้งอร่อยแล้วก็แบบแคลอรี่ต่ำจริงอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนไปติดตามไปลองดูได้นะครับล่าสุดค่ะซีรีส์ใช่แล้วใกล้แล้วครับใกล้ได้ดูแล้วครับผมอาทิตย์ที่แล้วออน EP 0ไปครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแต่ว่าศุกร์นี้ครับผมมาแล้วครับ EP 1ครับมาแล้วจริงๆแล้วครับจะได้เห็นเป็นมินกับคิวแล้วนะครับไม่ใช่องค์กับเล็งมานั่งพูดกันใช่ก็คือแบบสุดๆเหมือนกันเนาะใช่แล้วครับเป็นไงบ้างได้อ่านนะครับคอมเมนต์เป็นฟีดแบคใช่มั้ยครับก็มีแต่คนรอดูแล้วครับว่าตัวจริงจะเป็นไงเพราะว่าจริงๆใน EP 0ผมแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะแบบมีตัดฉากนู้นฉากนี้ลงมาใน EP 0เยอะแล้วมันเหมือนกันนะแล้วมันหลายอย่างมากที่แบบมีแต่ซีนสําคัญสําคัญหลายๆซีนที่ถูกอยู่ใน EP 0ก็หลายคือไม่ได้สปอยก่อนเหรอเลือกสปอยก่อนแทนเป็นน้ำจิ้มแล้วกันถือว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นฟิลเหมือนว่าทำให้คนได้รู้จักกับตัวละครว่าตัวละครจะไปในเวไหนซึ่งพอเราได้ดูอีพีสุดไปด้วยกันปุ๊บแล้วอาทิตย์นี้เป็นอีพีหนึ่งเลยต้องเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่จะได้ดูกันต่อว่าไปเวไหนอะไรยังไงครับแต่เรื่องนี้มันยากสำหรับคู่เรายังไงบ้างเราต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างเพราะมาเจอกันเรื่องอะไรสำหรับผมนี่คือก็เบื้องต้นก็คือแบบผมก็เรื่องแรกแล้วก็ตัวได้ด้วยคาแรคเตอร์ของที่ผมได้ในคิดแนมนะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบไดนามิกมากเลยแล้วก็มีแบบปมนู่นนี่นั่นที่ผมต้องแบบไปเวิร์กแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ายังดีที่ว่ามีเพื่อนที่แบบคอยค้ำชูครับผมเกื้อกูลกันแล้วก็แบบเขาช่วยเยอะมากช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่แล้วส่วนของผมก็จะเป็นทำยังไงให้ตัวละครมันออกมานวลที่สุด uh-huh. แล้วก็ให้มันกลมกลืนไปกับบรรยากาศที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้การเล่นฉากหวานๆหรืออีกอย่างนึงเป็นการทำงานกับเล้งครั้งแรกเหมือนกันเราก็ไม่รู้ไดนามิกของเล้งเหมือนกันว่าเล้งจะมาไม้ไหนซึ่งที่ทำมาก็เตรียมรับมือไม่ถูกก็หลายไม้อยู่เหมือนกันให้มันได้อย่างงี้ก็หลายไม้อยู่ก็เลยทำให้เกิดเมจิกโมเมนต์ขึ้นหลายรอบในเรื่องเลยครับตอนนี้ครับเรื่องนี้จะมีฉากเป็นฟินให้แบบแฟนๆได้แบบว้าวแต่ได้พออิ่มอมยิ้มไปแล้วแค่อมยิ้มไม่หรอมันอาจจะมากมันอาจจะมากกับอมยิ้มเลยด้วยซ้ำอมยิ้มไม่หรอไหนๆจะได้ดูแล้วฝากสปอย EP 1หน่อยว่าความว้าวความเผ็ดร้อนความเปิดมาปุ๊บมันจะเจออะไรโอเค EP 1เปิดมาก็จะเจอพวกเราเลยครับใช่ครับผมต้องมาอยู่แล้ว EP 1ครับมินแต่งชุดหล่อคิวแต่งชุดหล่อเจอพวกเราก่อนโอเคครับผมก็คือจะเจอเรื่องราวของตัวละครมินครับเปิดมาตัวละครมินที่จะค่อยๆว่าเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครมินแล้วตามในเทรลเลอร์ที่ได้เล่าไปก็คือมีการลักพาตัวเกิดขึ้นใช่แล้วเปลี่ยนงานจากปืนปลอมเป็นปืนจริงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ฝากดูนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจแล้วเดินทางแบบตัวละครผมเชื่อว่าเส้นทางของตัวละครไม่ใช่แค่ว่ามินหรือไม่ใช่แค่ว่าคิวทุกตัวละครในเรื่องมันเชื่อมโยงกันแล้วแต่ละตัวละครมีเรื่องราวของตัวเองที่อยากใช้คำว่าอยากให้เอาใจช่วยเพราะตัวละครมีเป้าหมายที่ต้องการเหมือนกันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมดูได้ที่ไหนครับดูได้ทาง GMTV 25นะครับผมทุกวันศุกร์2:30 นครับแล้วก็ทาง Netflix ครับ3:30 นครับใช่แล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ